สำหรับเครื่องประดับเก๋ๆแบบนี้ค่ะเป็นดอกไม้ที่เข้าไปฝังอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นจี้เป็นกำไลหรือว่าจะเป็นต่างหูนะคะน่ารักมากทำขึ้นมาด้วยมือแล้วก็ด้วยใจของเจ้าของร้านกับร้านนี้เลยค่ะ My Little World Annie Q นะคะขอต้อนรับเจ้าของร้านคุณแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วคะก่อนที่จะมาทำอันนี้คุณทำเกี่ยวกับเครื่องประดับอยู่แล้วไหมคะอ๋อเปล่าเลยค่ะอันนี้เป็นงานอดิเรกนี่คือเริ่มต้นจากงานอดิเรกใช่ค่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับเหรอคะใช่ค่ะเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบหาของทำจาก YouTube ก็มาเจอพวกงานเรซินก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มฝึกทำเล่นๆโอ้ค่ะแล้วจริงๆแล้วทำงานอะไรอยู่คะปกติจะเป็นเซลล์ค่ะเซลล์ขายอะไรขายพวกของพื้น PU อะไรอย่างเงี้ยพวกงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวเนื่องเลยแต่มีความชื่นชอบในเครื่องประดับอยู่แล้วใช่ค่ะงานชิ้นแรกที่ลงมือทำคือแบบไหนฮะงานชิ้นแรกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกสร้อยข้อมือโอ้เล็กๆน่ารักนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ง่ายสุดไหมหรือว่าไม่เกี่ยวง่ายสุดด้วยจริงเหรอใช่แต่สวยเนาะนี่ดูมีรายละเอียดเลยอ๋อค่ะเป็นแบบนี้เลยสวยมากแล้วทำขายเลยไหมฮะหรือว่ายังก็ทำขายด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ทำเนี่ยรู้สึกมันสวยดีก็เลยลองโพสต์ขายดูก็ปรากฏว่าขายได้ก็เลยทำมาเรื่อยๆจนประมาณ2ปีแล้วค่ะโอ้โหเป็นงานอดิเรกทำมา2ปีใช่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานประจำเลยแล้วก็ขายของออนไลน์อย่างเดียวเลยโอ้แยกสาขาแยกขายของออนไลน์ดีกว่านะคะอะอย่างกำไรชิ้นนี้ที่แบบว่าเป็นงานแรกๆที่ทำอันเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณ109บาทเอง109บาท109บาทถูกมากนะค่ะคือด้านในก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้อย่างนี้ดอกอะไรอะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นใบไม้เหมือนอยู่ในตระกูลเดียวกับโคลเวอร์ค่ะโคลเวอร์อ๋อซึ่งจริงแล้วมันเป็นเซตนะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มีแค่กำไรนะเป็นต่างหูแบบนี้ด้วยโอ้ยเข้าเซตกันเลยโอ้ยเก๋มากแล้วต่างหูอันกี่บาทคะต่างหูก็ประมาณเท่ากันค่ะ109บาท109บาทได้ครบเซต200กว่าบาทเองอ่ะค่ะทุกชิ้นทำมือค่ะยากไหมคะตอนแรกก็ยากแต่ตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะคืออย่างเราทำต้มหู1คู่แบบนี้เราใช้เวลานานไหมคะงานแต่ละชิ้นมันจะใช้เวลาไม่เท่ากันอย่างต่างหูเนี่ยก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เสร็จ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไม่ง่ายนะคะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะได้คู่นึงค่ะตอนไหนยากสุดนะคะอย่างอันนี้เนี่ยไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสร้อยคอค่ะมันจะเป็นเส้นพวกกลมๆอ่ะค่ะพวกอันนี้ค่ะอ๋อมันจะเป็นในส่วนของการรอให้เรซินเนี่ยมันแข็งตัวค่ะใช่แล้วเราก็ต้องคอยเททีละชั้นเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศในดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่อ๋อแบบนี้ใช่เห็นไหมโอ้ดูสิคืนมันต้องทีละชั้นกว่าจะได้ประมาณอันนี้กี่ชั่วโมงคะ6ชั่วโมง6ชั่วโมงกว่าจะได้นี้ก็คือทำแป๊บเดียวแล้วก็ทิ้งเอาไว้รอให้มันแข็งตัวคือจะนานในช่วงที่รอเรซินให้มันแข็งตัวแล้วก็ขึ้นรูปแบบนี้ที่ร้านเรามีทั้งหมดกี่แบบคะมีเป็น 50-60 แบบเลยอะโอ้โหก็เยอะนะคือมีแต่ละแบบก็จะมีหลายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวยมากเลยอะแต่อันไหนที่มันเป็นคือเราไปเอาดอกไม้หรือว่าใบไม้พวกนี้มาจากไหนอะคะจะต้องเป็นพวกดอกไม้แห้งใบไม้แห้งที่มีการย้อมสีมาแล้วเพราะว่าใช่ค่ะเป็นดอกแบบนี้อันนี้จะเป็นยิปโซค่ะเอามาย้อมสีซึ่งเวลาทำเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนในส่วนของตัวนี้อ๋ออุ๊ยน่ารักมากเลยพออยู่กันน่ะมุ้งมิ้งหายากไหมแบบนี้อันไหนที่หายากสุดคะจะเป็นใบสีเขียวเนี่ยอ๋อใบจะหายากส่วนดอกเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยอ๋อแล้วมันจะถ้าเกิดมันอยู่ข้างในนี้แล้วมันก็ไม่เหี่ยวอีกต่อไปแล้วใช่ไหมไม่เหี่ยวแล้วค่ะก็จะคงรูปไว้ใช่คงรูปไว้ทีนี้เนี่ยแอบเห็นด้านหน้าน้องแฟรี่คือบ้านพี่เลี้ยงแมวไงแล้วพี่ก็เห็นบอกว่าไมแคทเนี่ยข้างหน้าเลยอ๋อนี่เหรออันนี้คือปอคอแมวปอคอแมวน่ารักจังเลยอ่ะดูสิเอาไปเป็นแบบว่าใส่ในคอแมวอันนี้สมมุติเป็นคอแมวใส่ชื่อแมวก็ได้มีเบอร์โทรศัพท์อยากใส่ ID ไลน์ลงไปได้ด้วยไหมคะID ไม่ต้องเบอร์ห้องดีกว่าค่ะแล้วปล่อยแมวไปวิ่งเล่นอย่างนี้น่ารักอ่ะกุ๊กกิ๊กมากเลยอย่างนี้อันเท่าไหร่ให้น้องแมว
อันนี้เหรอคะ140กว่าบาทเองค่ะโอ้ย140กว่าบาทเองคุ้มมากคือใส่ชื่อไปได้ด้วยถ้าแบบเนี้ยเราไม่ใส่เป็นของแมวอย่างเงี้ยฮะเราสามารถเอาชื่อหรือว่าเบอร์โทรเราไปใส่ตามเนี่ยสร้อยคงสร้อยคอของคนได้ไหมคะใส่ได้ค่ะใส่ชื่อเราก็ได้ใช่เพราะปกติในสร้อยคอเนี่ยก็จะลูกค้าก็จะรีเควสว่าใส่ชื่อให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพิมพ์เป็นชื่อเล็กๆใส่ลงไปคุณแก้วค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้เป็นลักษณะน้ำหยดแต่เป็นดอกสีฟ้าอย่างนี้เรารีเควสได้ไหมคะได้ค่ะก็คือรับทำตามถ้าเรามีอุปกรณ์ครบอย่างเงี้ยเราก็โอเคทำได้หมดเลยเราก็จะแจ้งว่าสีนี้มีสีนี้ไม่มีนะคะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือ made to order ได้ใช่แล้วต้องมีระยะเวลาไหมคะว่าต้องล่วงหน้ากี่วันถึงจะได้ของประมาณ 2-3 วัน 2-3 วันก็ได้แล้วใช่ค่ะก็แล้วแต่คิวค่ะอุ๊ยเราอ่ะชอบมากเลยสร้อยคออ่ะอย่างเงี้ยมันดูเข้ากับชุดวันนี้มากเลยแล้วมันแบบใส่แล้วมันดูแบบอุ๊ยน่ารักอ่ะดูแพงอ่ะอ๋ออย่างงี้อันเท่ากันมั้ยคะราคาอันนี้ก็ประมาณไม่ถึง200นะไม่ถึง200โอ้คุ้มมากคือเหมาทั้งร้านเนี่ยนะคะแบบราคาแค่หลักพันเท่านั้นเองอ่ะแล้วเป็นแฮนด์เมดหมดเลยอ่ะคือชอบตรงที่มีความสวยงามมีความมุ้งมิ้งที่มีดอกไม้ข้างในแล้วก็น้ำหนักเบาคือตอนนี้ต้มหูที่ใส่เนี่ยค่ะจบรายการจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วนะคะคือด้วยน้ำหนักแต่ถ้าลองมาใส่อันเนี้ยสบายเลยสวยด้วยแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยเบาๆอันไหนขายดีสุดก็จะเป็นตัวสีเขียวๆนะอ้าวทำยากสุดด้วยทำใบหายากแต่ทำไม่ยากอ๋อทำไม่ยากบางคนก็จะมีความเชื่อว่ามันคล้ายใบโคลเวอร์สี่แฉกมันจะเน้นในเรื่องของความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่แล้วก็จะรู้สึกแบบเอ้ยฉันมีกำลังใจในการทำงานไปเรียนไปสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมือว่างพอดีเลยค่ะอยากโชคดีค่ะ109บาทค่ะเอาสิโอ้ยนี่ให้ฟรีได้ทีนี้อยากไปดูแล้วว่าที่ร้านมีกี่ลายกี่แบบอะไรยังไงแล้วจะสั่งซื้อจากช่องทางไหนคะอันนี้ก็ขายออนไลน์ผ่าน Facebook นะคะก็จะเป็น www.facebook.com/annikiustyle หรือว่าจะดูใน IG ก็ได้ก็จะเป็น annikiu.style ค่ะมีลายด้วยใช่ไหมคะอันนี้ค่ะจะใส่ชื่อได้ก็จะมีเป็นชื่อเล็กๆเข้าไปข้างในอะค่ะค่ะตอนนี้ขึ้นให้ทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรแล้วนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบความมุ้งมิ้งแล้วก็ชอบความเบาสบายคือใส่แล้วมันดูไม่เยอะเกินไปแต่ก็ทำให้ดูมีอะไรก็สามารถหาซื้อได้ติดใจแล้วค่ะนี่คืออยากได้เลยอ่ะตอนนี้ไปสั่งแน่ๆเลยนะคะเพราะน่ารักมากจริงอ่ะคุณหนุ่มๆ นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรเป็นของขวัญให้กับสาวๆวันพิเศษวันปีใหม่วันคริสต์มาสลองไปที่ร้านนี้นะคะแฟรี่รับรองได้เลยว่าสาวๆจะต้องชื่นชอบแน่ๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแก้วมากๆค่ะขอบคุณค่ะ